อยากรู้ไหมคะว่าทำไมบางครั้งคุณถึงไม่มีพลังในการลงมือทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วอยากรู้ไหมคะว่าทำไมบางครั้งดูเหมือนคุณสำเร็จคนรอบข้างก็คิดว่าคุณสำเร็จแต่มีตัวคุณเท่านั้นแหละค่ะที่รู้ว่าคุณสำเร็จไม่สุดสักทีคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะและมันจะทำให้คุณกลับมามีพลังในตัวคุณเองได้อีกครั้งนึงค่ะหลายครั้งในชีวิตคุณเวลาที่คุณทำธุรกิจสำเร็จตั้งตัวได้ขายดีมีเงินเก็บเยอะๆก็จะมีคนพูดกับคุณว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณโลภคุณมักมากหรือเวลาที่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีอิสรภาพที่ได้แสดงออกซึ่งความเป็นตัวคุณผ่านการแต่งตัวผ่านการแต่งหน้าหรือผ่านคำพูดที่ดูแรงๆของคุณก็จะมีคนพูดว่าคุณดูมั่นใจในตัวเองมากเกินไปคุณแรงเกินไปคุณพูดตรงเกินไปคุณดูมั่นหน้ามั่นโหนกซิจนเกินดีกรีความพอดีเวลาที่คุณได้ยินคำพูดแบบนี้ค่ะจากคนที่คุณรู้จักจากคนที่อยู่รอบตัวคุณและจากคนที่คุณรักเขามันทำให้คุณกลายเป็นคนที่หมดพลังเสียกำลังใจเพราะคุณเริ่มสงสัยในตัวเองว่าตกลงที่ฉันประสบความสำเร็จที่ฉันตั้งตัวได้ฉันขายดีเก็บเงินได้ที่ฉันร่ำรวยฉันกำลังเห็นแก่ตัวหรือเปล่าฉันกำลังเป็นคนที่โลภฉันเป็นคนที่หิวเงินอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่ตอนที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนพูดจาแบบนี้คุณก็กลับมานั่งสงสัยตัวเองว่านี่ฉันเห็นแก่ตัวอยู่ใช่ไหมการที่ฉันเป็นตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันทำให้คนอยู่กับฉันไม่ได้ใช่ไหมมันทำให้คนไม่ชอบฉันมันทำให้คนเกลียดฉันฉันเริ่มไม่เป็นที่รักแล้วใช่ไหมเมื่อคุณเริ่มเอะใจหรือเริ่มสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังทำกำลังเป็นซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือหนทางไปสู่จุดมุ่งหมายไปสู่ปลายทางไปสู่ความฝันไปสู่ความสุขไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาโดยที่ตัวคุณเองก็รู้ว่าคุณมีความสุขคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกเก่งจริงๆแล้วคุณก็พึงพอใจในคนที่คุณเป็นจนกระทั่งมีเสียงเหล่านั้นมีคำพูดเหล่านั้นดึงคุณให้ต่ำลงและทำให้คุณรู้สึกเริ่มสงสัยว่าตัวคุณเริ่มผิดปกติใช่ไหมคนที่คุณเป็นไม่ดีใช่ไหมคนที่คุณเป็นไม่เป็นที่รักใช่ไหมคุณเลยหมดพลังค่ะคุณเลยไปไม่สุดแบบที่คุณเป็นจริงๆค่ะไอ้สิ่งที่ทำให้คุณหมดพลังมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จแบบไม่สุดสักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าใจนึงอะค่ะคุณก็เชื่อมั่นในคุณงามความดีของคุณใจนึงคุณก็เชื่อสุดๆว่าคุณเป็นคนดีและไม่ได้เป็นคนแบบที่คนอื่นพูดถึงคุณแต่อีกใจนึงค่ะคุณก็เอะใจคุณก็สงสัยว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าฉันเข้าข้างตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าฉันควรต้องฟังคนอื่นบ้างหรือเปล่าคุณไม่มีทางหรอกนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จแบบสุดๆหรือมีพลังได้สุดๆเพราะใจนึงคุณเชื่อใจนึงคุณสงสัยใจนึงคุณเชื่อใจนึงคุณสงสัยใจนึงคุณเชื่อใจนึงคุณสงสัยและเมื่อคุณเริ่มกลับมาเอะใจสงสัยในตัวคุณเองเมื่อนั้นแหละค่ะจะเกิดความสั่นคลอนต่อเป้าหมายในชีวิตของตัวคุณเองระยะทางที่คุณจะเดินไปสู่ความสำเร็จเริ่มห่างไกลมากขึ้นเพราะคุณเริ่มเดินเป๋เพราะคุณเริ่มเขวเพราะคุณเริ่มสงสัยเพราะคุณเริ่มหยุดพักเพราะคุณเริ่มเอะใจเพราะคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองครูจะบอกคุณให้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วเกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณด้านดีค่ะแล้วคุณมีความสุขคุณมั่นใจและคุณมีพลังและคุณรู้เลยว่าคุณยอดเยี่ยมคุณเก่งคุณมาถูกทางแล้วค่ะอย่าได้ฟังเสียงนกเสียงกาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนขี้อิจฉาค่ะคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยคนที่เก่งและคนที่ดีจริงๆเขาไม่มีเวลามานั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะเขาไม่มีเวลามานั่งกดคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเขารู้สึกดีขึ้นหรอกค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณในทางที่ลบๆหรือแสดงความคิดเห็นลบๆต่อตัวคุณเขามักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเขามักจะเป็นคนที่มีเวลาว่างมากเกินไปพอที่จะเอาเวลาไปนั่งจับผิดการเป็นของคนอื่นค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าคุณเช็คแล้วว่าจิตตั้งต้นของคุณดีค่ะการกระทำของคุณดีค่ะความคิดของคุณดีค่ะ
และคุณไม่ได้ทำร้ายใครและคุณพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าความร่ำรวยของคุณไม่ได้เป็นคนทุศีลไม่ได้มาจากการผิดศีลจงลงมือทำค่ะประสบความสำเร็จให้สุดรวยให้สุดสำเร็จสุดๆและเป็นตัวเองให้สุดค่ะจำไว้นะคะเวลาที่คุณเป็นตัวเองเวลาที่คุณทำสิ่งต่างๆอย่างมีพลังนั่นคุณได้ใช้ชีวิตจริงๆอย่าให้คนอื่นเอาคำพูดเขามาขับเคลื่อนชีวิตของคุณค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจและส่งพลังให้กับคุณทุกคนไปให้สุดนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะ